สวัสดีเจ้าพี่น้องมื้อนี้มาอัปเดตเจ้าพระเอกนะคะเจ้าพระเอกลูกชายพ่อเอกมงคลกับแม่ดวงดีจ้ะพี่น้องผู้ใดติดตามชนะประภาฟาร์มกับจะฮู้จักเจ้าพระเอกดีมื้อนี้กลับมาในสภาพบ่อาบน้ําคือเก่าล่ะจ้ะควายอยู่นี่คือ จุดเด่นเขาคือบ่อาบน้ําจ้ะพี่น้องตอนนี้กะพระเอกก็ได้17เดือนจ้ะพี่น้องความสูงกะ140บวกจ้ะถ่ายกับประมาณถ่ายประมาณ140จ้ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายค่ายไปใส่จ้ะพี่น้องก็จะเลี่ยงกันไปเนี่ยล่ะจ้ะเพราะว่าวาสนาคนวาสนาควายถ้าเกิดว่าเขาอยากอยู่นี่ก็คือเขาก็ให้เขาอยู่นี่จ้ะเพราะว่าควายตัวนี้เป็นควายที่หายากจ้ะเป็นควายที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เขามีเงาควายเงินล้านอยู่ในตัวแม่พี่ดาพี่น้องนึกว่าควายตัวนี้ล่ะจะเป็นควายเงินล้านในอนาคตดังนั้นนึกถึงบ่รีบว่าต้องขายจ้ะพี่น้องก็จะเลี้ยงให้พี่น้องได้เบิ่งพัฒนาการจ้ะเขาบ่อยากไปใส่แสดงว่าเขาอยากอยู่นี่จ้ะผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาได้เด้อจ้าพี่น้องอยู่ชนัดประภาฟาร์มอยู่บ้านนาคำน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์กับ0619989593สำหรับผู้ใดที่ล้อผสมกับล้อไปอีกประมาณปีนึงจ้าพี่น้องอีกประมาณ1ปีก็จะเปิดรับผสมจ้ะเพราะว่าช่วงนี้กับบ่ได้เน้นว่าต้องขายจ้ะแค่ว่าถ้าผู้ใดมักกับมาเบิ่งเอาเพราะว่าควายดียิ่งเลี้ยงควายดียิ่งเลี้ยงมูลค่ามันแห่งสูงขึ้นจ้ะพี่น้องมูลค่าเขาก็ยิ่งสูงขึ้นว่าแต่เขาเลี้ยงเขาให้มันดีเนี่ยนกมุนด้านท้ายมาโชว์นะมุนด้านท้ายโชว์นะจ้ะโชว์ท้ายไหมจ้ะเออนั่นแหละยืนๆดีๆแบบนี้ตอนนี้กำลังสมบูรณ์กำลังอ้วนจัดขาหน่อยจัดขาหน่อยขาหลังจ้ะนี่ละจ้ะพี่น้องปัจจุบันพระเอกกับความงามก็เริ่มมาแล้วความงามกับความรอที่มีอยู่แล้วจังใดก็ฝากพี่น้องติดตามพระเอกแห่งชนัดประภาฟาร์มในเด้อจ้ะพี่น้องตอนนี้กับบ่ได้ง่ายค่ายจ้ะอีกจังหน่อยก็อาจจะปิดบ่ง่ายค่ายแล้วล่ะเพราะว่าแห้งเลี้ยงแห้งรอจ้ะพี่น้องสั้นคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ล่ะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า